ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมทวีศักดิ์อ่องเผาครับก็สัญจรมาที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ได้มาพบกับเกษตรกรนะที่ใช้สินค้าของนุชวไลนะครับเกิดความประทับใจนะครับเดี๋ยววันนี้เรามากันหลายคนนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราแนะนำทีละคนนะครับคนแรกก่อนครับสวัสดีค่ะอุตสาห์เจริญสุขค่ะเป็นตัวแทนผู้ใช้จำหน่ายสินค้าของนุชวไลค่ะนี่เป็นผู้แนะนำใช่ไหมค่ะเป็นผู้แนะนำให้เกษตรกรใช้ค่ะครับและอีกท่านหนึ่งใครครับคุณเย้คุณมีคุณมีอยู่ที่ไหนครับเนี่ยที่บ้านทับพระบ้านไกลกันเนาะจ้าโอเคเป็นผู้ติดตามมาดูใช้ผลิตภัณฑ์อีกคนนึงครับสวัสดีครับผมจิรวัฒน์ชยโคตรนะครับเป็นเกษตรกรหมู่บ้านทับพระหมู่ที่7ตำบลภูมิเงินอำเภอกันทะรักจังหวัดศรีเกษวันนี้ก็มีโอกาสมากับท่านหัวหน้าวีรศักดิ์นะครับครับผมครับผมนายอ่อนเดิมทำลำครับเป็นเจ้าของนาครับแปลงนี่นะแปลงแปลงนี่แหละครับครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับฉันนางสมคิดเดิมทำลำค่ะเป็นเจ้าของแปลงนานี่ค่ะแล้วเป็นอะไรกันครับเนี่ยสามีพันยาไม่ใช่พี่กับน้องเหรอเราได้ใช้สินค้าของรุ่นอะไรใช่ไหมครับผมใช้ตัวไหนบ้างครับใช้สูตรสองใช้สูตรสองครับสูตรสองเทียร่าครับเทียร่าครับใครแนะนำครับเนี่ยคือมีกลุ่มประธานข้าวครับอุบลคือนายสำราญกินุงอาจครับพี่สำราญครับผมแนะนำให้ครับพี่สำราญแนะนำโดยคุณอุษาครับเป็นผู้แนะนำครับนะครับแล้วเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์เลยนะครับสัมภาษณ์พี่เกษตรกรขอใช้เป็นภาษาเป็นบ้านเลยนะครับเป็นบ้านเลยปีที่แล้วเป็นยังไงข้าวน้ำปีที่แล้วบ่โอ้จักสิว่าจังไหนกระบอกปันหนีได้หรอเขาก็ได้เขาว่าหูซึกว่าเขาปีนี้ฉีดยานุชฟอไลสองเถื่อครับใส่ฟ้าเหลืองสองเถื่อสองครับสูตรสองสูตรสองเลยครับใส่สองเถื่อรู้สึกว่าใส่เยอะไหมใส่เยอะไหมสิบิทใส่หาซีซีต่อยี่สิบเอ็ดคือฝาเอ็มลอยฝาหนึ่งครับหนึ่งฝาครับผมแล้วบวกด้วยเคล่าครับบวกด้วยเคล่านั่นครับครับต่อเลยครับรู้สึกว่าใบเข่าใบวีมันนี่ครับมันสิประกอบง่ายมันยังเขียวสดอยู่แต่ร่วงนี่สุกแล้วครับร่วงสุกแล้วมัทชูเม็ดแล้วครับสุกเม็ดเลยครับผมตรงมัทชูเม็ดเลยค่ะแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับข้าวที่บอกว่าที่เคยใช้อย่างอื่นเนี่ยมันออกดีอย่างนี้ไหมมันเป็นใบแห้งครับมันเป็นใบแห้งเป็นใบตายข้าวจะรีบมากโอ้ข้าวจะรีบมากครับจะไม่เต็มแต่ว่าใช้นุชฟอร์ไลท์นี้ข้าวมันจะเต่งตึงกว่าปีที่แล้วดีกว่าครับรู้สึกว่ามันจะมีน้ำหนักมีน้ำหนักดีกว่าใช่ไหมครับแล้วปีที่แล้วเป็นยังไงมันข่าวว่ารีบเยอะครับเขารีบเยอะเราใช้สินค้าแบบไหนนั่นอ่ะใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยธรรมดาครับใช้ปุ๋ยอย่างเดียวเลยปุ๋ยเคมีครับเคมีครับแล้วปีนี้ใช้ปุ๋ยเคมีไหมใช้บ้างครับใช้บ้างน้อยลงแต่ไม่เยอะครับน้อยลงครับน้อยลงแต่มารู้จักกับสินค้านุชวไลท์ในตอนข้าวใหญ่ใช่ไหมข้าวใหญ่ข้าวตั้งท้องจะเริ่มตั้งท้องครับตั้งท้องแล้วครับจะเริ่มตั้งท้องเลยย้อนไปนิดนึงตอนที่ฉีดใหม่ๆนะครับความรู้สึกของเรานะจากที่เราเคยใช้ปุ๋ยใช้อย่างอื่นมาเนี่ยมันเป็นยังไงความเปลี่ยนแปลงมันใช้นิดเดียวไม่รู้มันจะเป็นยาหรือเป็นอะไรเหมือนจะฉีดน้ำใส่ข้าวจะเฉยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะใช้ที่แรกนะความรู้สึกนะครับแต่ใช้ไปใช้ครั้งนึงรู้สึกว่าข้าวมันจะเขียวแบบไม่ใช่เขียวปุ๋ยนะครับเขียวใบสดๆใบยังไงไม่รู้ครับใบตั้งหญ้าคาอย่างความรู้สึกเห็นเลยใช่ไหมครับอ๋อมันเขียวคือเขียวใบตั้งครับและใบนวลๆครับจะไม่เขียวเหมือนการใช้ปุ๋ยครับแล้วตอนมันออกเป็นไงก็ดีครับภูมิใจครับภูมิใจเลยรวงดีไหมรวงดีครับเม็ดเต็มครับมันผิดกว่าปีที่แล้วเลยไหมตอนออกปีที่แล้วครับแล้วมันออกเสมอดีไหมเสมอครับปีนี้เห็นว่ารวงสวยใช่ไหมเนี่ยครับน้ำหนักดีอย่างนี้นะครับราคาก็ดีด้วย22บาท90สตางค์อันนี้เป็นข้าวเมล็ดพันธุ์ของศูนย์อุบลครับอันนี้ได้รับครับเป็นคัดเลือกเป็นเมล็ดพันธุ์ด้วยครับผมศูนย์ขยายแม่พันธุ์ละตัวนี้เหรอครับเป็นแม่พันธุ์เลยครับผมนะครับใครใช้ใครเอาไปทำพันธุ์ต่อก็ถือว่าโชคดีครับนะครับเพราะว่าเรามีนุชวไลท์เป็นตัวที่ขยายเซลล์พืชให้การเจริญเติบโตได้ดีแล้วมันมีโรคแมลงรบกวนไหมปีนี้มีครับแต่ไม่มากครับไม่มากเนาะแล้วทุกปีเคยเป็นไงทุกปีมันก็เป็นครับเป็นเยอะไหมก็พอสมควรใช้เคมีครับเคมีครับตัวนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยครับปีนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยครับก็คือมันก็ประหยัดครับแล้วก็เราก็ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะสินค้าของเรานุชวไลท์เป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษนะครับวันนี้นะครับ
เห็นสินค้าดีอย่างนี้ประทับใจนะครับใช่ไหมประทับใจไหมประทับใจครับประทับใจนะแล้วจะใช้ต่อมั้ยเนี่ยใช้ต่อครับใช้ต่อแน่นอนเลยแน่นอนครับแล้วเห็นดีอย่างนี้จะฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศยังไงว่าที่แหละข้าวขบลมคือข้าวครับจะไม่ล้มครับข้าวต้นแข็งร่วงสวยครับเป็นร่วงสวยต้นแข็งครับต้นสวยไม่ล้มง่ายไม่ล้มง่ายครับปกติมันล้มไหมปกติมันจะล้มครับล้มไปแล้วครับอยากให้ใช้นูตฟอร์ไลท์ครับสูตร1และสูตร2ครับใช้แล้วรู้สึกว่าดีครับดีประทับใจครับไม่ได้โกหกครับพูดจริงๆครับพูดจริงๆครับยืนยันครับ 100% ครับยืนยันครับ 100% นะครับผมแล้วภรรยาว่าไงก็ดีค่ะดีนะประทับใจประทับใจความรู้สึกจากปีที่แล้วกับวันนี้เป็นยังไงภรรยาปีนี้ข้าวสวยกว่าปีที่แล้วดีกว่าแล้วคิดว่าได้เยอะกว่ามั้ยได้เยอะปีนี้ดีใจมั้ยใช่ก็รวยแน่นอนวันนี้นะครับทีมงานนุชโฟไลท์นะครับสำหรับผมทวีศักดิ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะเจ้าของนาที่ตำรานและคุณอุษาทีมงานทุกคนนะฮะที่มาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนี่เป็นการยืนยันนะครับเรามาถ่ายทำเคสที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษณ์นะครับบ้านท่าพระตำบลภูเงินครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับโอเค